พี่หนูจะพ้อมหัวน้องเขาอยู่แล้วเอาไปเนาะเจ้าภาพว่าไงคะอาจารย์เป็นจ่าเทคโนโลยีทำตุ้มตัวใหม่ตัวนี้จ่าเป็นไงบ้างคมชัดมากค่ะแล้วก็น่าจะดูแรงเงา2ได้ชัดจริงๆโยงเห็นได้มีกับระบบเสียงมันที่เป็นคือเจนนี่ว่าคือปิดอย่างปีที่แล้วเจนนี่ก็ได้มามีโอกาสได้มาร่วมงานกับ Samsung แล้วทีนึงอ่ะนะคะก็รู้สึกว่าเราเซอร์ไพรส์แล้วที่แบบ Samsung นี่คือแบบว่าเทคโนโลยีนี่คือนำหน้าตลอดเวลาแต่มาปีนี้นี่คือนำแบบนำมากกว่าปีก่อนๆอีกแล้วก็แบบภาพคือคมมากค่ะจะนี่ยืนดูเพลินจนรู้สึกว่าแบบเอ๊ะถ้าเวลาเราถ่ายละครเวลาเราเล่นอารมณ์หรือว่าร้องไห้เห็นน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะชัดมากระบบบ้านต้องมีเลยเปล่าครับต้องมีอยากได้มากค่ะระบบนี้มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยนะมันสามารถสั่งงานผ่านมือถือนั่นนู่นใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าทุกอย่างในบ้านเนี่ยเป็น Samsung มันสามารถที่จะผ่านแบบระบบแบบว่า Samsung ได้แบบหน้าจอตรงแบบว่าจอทีวีอะค่ะสมมุติว่าผ้ากําลังจะซักเสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบบว่ามันจะขึ้นมาเด้งมาบนจออะค่ะเป็นแอปพลิเคชันซึ่งดีมากค่ะอยากได้อีกตู้เย็นก็อยากแต่ซื้อเลยค่ะค่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะกับQLED 8K ค่ะเดี๋ยวกันทีนี้จะเรื่องของเราบ้างความหวานยังไม่ลดน้อยลงไปเลยสองคนก็จริงๆน้อยมากนะถ้าเทียบกับคู่อื่นคนหนึ่งเขาหวานกว่าเยอะนี่เป็นคู่ใหม่จากประเทศมาจริงๆก็ไปเรื่อยๆอะค่ะอืมทริปนั้นเป็นแบบพักผ่อนยาวใช่เดี๋ยวจะไปอีกแผนไปไหนก็น่าจะอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะกินมันเองในคอมเมนต์มาถามว่ามีน้ำไม่ร้อนขึ้นอะไรคนก็รู้ว่าจะมีเรามีเมื่อไหร่เดี๋ยวรีบบอกนะคะมีคลิปคนที่เราบอกว่าแบบดีใจมากอย่างเงี้ยคนที่บอกเอ้ยหรือว่าแบบไว้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะเห็นช่วงนี้มีเรื่องนี้ด้วยเรื่องงดออกกำลังกายหนักๆด้วยรู้ได้ยังไงก็มันมีไม่ได้เห็นภาพไม่ปกติโอ้โหพี่จะนี่ออกกำลังกายทุกวันเลยเพียงแต่ว่าออกจริงๆเนาะไม่ต้องลงบ่อยค่ะใครอยากมีเลยไหมครับกับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอยากมีอยู่แล้วเวลาเราเล่นกับหลานคือเจนนี่เป็นคนรักเด็กแล้วเจนนี่ก็เล่นกับหลานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มีเองเจนนี่ก็คงแบบคือไม่ต้องพูดถึงอะคือมันคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เราก็คงจะมีความสุขที่สุดจริงๆนะคะพอเห็นคอมเมนต์เยอะแบบนี้จะรู้สึกยังไงบ้างกดดันเนาะคือเราก็คือเมื่อไหร่มีเจนก็บอกพี่ๆแน่นอนนี่คือถ้าเกิดเขามาก็พร้อมเลยใช่ไหมไม่ถึงครับยิ่งกว่าพร้อมค่ะเพื่อนตอนนี้เป็นละครในแก๊งรุ่นไหมคะเพื่อนในเราเพื่อนในแก๊งก็เขาก็รุ่นแต่ว่าก็ไม่ได้ถามแบบไม่ได้ถามตลอดอะค่ะก็ตอนนี้เบรกอยู่เพราะว่าถ่ายแรงเงาไว้2ปีแล้วก็เป็นช่วงเหมือนกับเป็นช่วงพักด้วยอะใช่เจนนี่รู้หมดเลยตั้งแต่ดับเกิดจนถึงโตต้องอะไรยังไงคือก็เหมือนว่ามีประสบการณ์แต่ยังไม่ได้มีประสบการณ์นะคะอย่างเรื่องเป็นละครที่เป็นเพื่อการมีน้องเชื่อใช่ค่ะมิกกี้คนรู้ขนาดมิกกี้คนรู้ขนาดไหนกับเรื่องการมีน้องตรวจไว้หมดแล้วตรวจทั้งคู่เลยค่ะก็คืออยากมีจริงจริงเจนนี่ก็ลุ้นค่ะพี่แต่เราพูดถึงกับผิดไหมคะว่าขอธรรมชาติไม่ค่ะธรรมชาติพี่เจนนี่ไปไหว้ขอพรเป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ฟ้ากำหนดเราก็ถ้าเขาจะมาเขาก็มาอันนี้ที่ตัดทิสวิตบ่อยไปเที่ยวบ่อยนี่คือเปลี่ยนบรรยากาศอะไรนี้เพื่อแบบอะไรนะเพื่อเกี่ยวไหมคะแล้วมันช่วยไหมอ่ะพี่แล้วเราอยากเที่ยวกันเฉยๆอะไรอย่างนี้แบบก็จริงๆคืออยากเที่ยวเฉยๆเนี่ยแต่มันก็คงรู้สึกว่าแบบเวลาเราเปลี่ยนแบบเขาเรียกว่าไงอะ environment มันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นที่แบบบ้านหรืออะไรเป็นแบบบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะจะมีเร่งอะไรนะคะไม่เร่งค่ะไม่เร่งอะแต่เขาก็อยากห้ามกดดันค่ะแต่เขาก็อยากมีเหมือนกันใช่ไหมทุกคนอยากมีอยากให้มีค่ะพี่เจนอยากได้ผู้หญิงผู้ชายคือต่อไปนี้จะไปวงการนี่จะต้องแบบงานยาวๆจะไม่รับเลยใช่ไหมคือต้องแบบเคลียร์รอเลยจนคือเจนนี่แค่เคลียร์แค่รู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีเจนไม่อยากแบบอยู่ครึ่งๆกลางๆในการรับผิดชอบเรื่องของละครอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ฉะนั้นจริงก็เลยบอกผู้ใหญ่ไว้ว่าปีนี้เจนเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อมเพราะว่าอยากจะแบบให้เขามาภายในปีนี้ค่ะที่จะสัญญาช่องนี้ทั้งพี่ถามสัญญาอยู่ช่อง3ไหมหรือหมดแล้วสัญญาอยู่ช่อง3ค่ะยังเหลือกี่ปีครับตอนนี้น่าจะประมาณอีก1ปีเพราะจะนี่เซ็นทีละ2ปีค่ะเมื่อไหร่ถึงเข้าใจผิดครับว่าเห็นว่างานช่องพี่เจนนี่ไปต่างประเทศใช่ค่ะเจนนี่ของคุณดิวไว้แล้วว่าเจนนี่มีงานที่เมืองนอกค่ะยังไม่ได้หมดสัญญายังไงเจนนี่ก็สัญญาใจคือเป็นคนที่เกิดจากช่องแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงช่องก็ช่วยอันนี้แล้วก็เป็นคนที่อุ้มเจนนี่มาตลอดไม่ว่ายังไงเจนนี่ก็คือรักช่องแล้วก็ขออยู่ตรงนี้ค่ะโอเคค่ะพี่เจนต้องนั่งระวังมันเปียกไม่ได้มาลูกไม่ได้มาค่ะไปทำอะไรบอกไปทำอะไรมาต้องบอกรายละเอียดด้วยไปมูมาไปมูสายมูเราไปมูมา